สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Business Watch นะครับเราเจอกันคืนวันจันทร์ที่1สิงหาคม2565นะครับจับกระแสธุรกิจและมองหาโอกาสการลงทุนไปพร้อมๆกันกับผมโสพลณวรัตนาพงษ์และคุณชยาทิพย์โลจนะโกสินครับเริ่มต้นเดือนใหม่แต่ว่าหน้าจอ TNN เหมือนเดิมนะคะและทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เจอกับเรา2คนทักทายกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมสแกน QR Code ติดตามกับพวกเรา2คนด้วยนะคะคืนนี้มีไฮไลท์อะไรมาฝากไปติดตามกันเลยค่ะจับตาธนาคารทั่วโลกขยับดอกเบี้ยเร็วขึ้นหลังเฟดปรับขึ้นแรงสกัดเงินเฟ้อ IMF เตือนนานาชาติรับมือเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยชัดเจนแนะไทยไม่ประมาทแม้ทุนสำรองสูงเอกชนเร่งปรับตัวบริหารสภาพคล่องประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมคะเขาประกาศสงครามกับเงินเฟ้ออย่างหนักเลยนะคะเขามีการขึ้นดอกเบี้ยแล้ว2ครั้งแรงๆทีนี้มันก็เลยอาจจะส่งผลกระทบกับประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะเราจะสามารถรับมือกับพายุลูกนี้ได้อย่างไรที่สำคัญก็คือว่าธนาคารกลางของแต่ละชาติต้องปรับตัวหนักนะครับหันกลับมาดูประเทศไทยก็เช่นเดียวกันคณะกรรมการนโยบายการเงินไม่ได้มีการประชุมมาตั้งแต่หลังการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับดอกเบี้ยไปร้อยละ 0.75 ตั้งแต่ครั้งก่อนหน้าครั้งล่าสุดที่ปรับเมื่อวันพฤหัสบดีแต่บ้านตลาดบ้านเราปิดนะครับเท่ากับว่าจนถึงณตอนนี้ดอกเบี้ยเรากับธนาคารกลางสหรัฐต่างกันเยอะพอสมควรประเด็นนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและกนง.จะมีการประชุมกันในสัปดาห์ในเดือนสิงหาคมเนี่ยแหละครับคาดการว่าคงจะต้องขยับขึ้นเพื่อลดส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเพื่อไม่ให้ถ่างมากเกินไปไม่งั้นจะกลายเป็นว่ามันจะทำให้เงินทุนไหลออกไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นไปได้รวมถึงธนาคารกลางอื่นๆทั่วโลกก็ต้องปรับตัวเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาคล้ายๆกันเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราเป็นห่วงเรื่องเงินบาทอ่อนมากพี่เจียนะคะไปแตะที่36-37บาทแล้วด้วยนะคะรวมไปถึงหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าประเทศไทยจะเป็นเหมือนกับศรีลังกาไหมบางคนบอกว่าไม่เป็นหรอกเพราะว่าเงินทุนสำรองหรือว่าเงินทุนสำรองของเราค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าแน่นอนวันนี้มีมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะว่าเราประมาทไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเรายังมีปัญหาอื่นๆที่จะต้องจับตาดูอยู่ไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐตอนนี้น่าเป็นห่วงมากนะคะหนักที่สุดในรอบ40ปีไปแตะอยู่ที่ประมาณ 9.1% ทีนี้ก็เลยทำให้การประชุมเฟดล่าสุดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปอีก 0.75 ซึ่งปรับมาแล้วหนักๆ2ครั้งใช่ครับนะคะเราก็เห็นว่าทางเฟดเนี่ยใช้ยาแรงที่จะสกัดเงินเฟ้อเลยทีเดียวตอนนี้ก็เลยไปแตะอยู่ที่ 2.25 ถึง 2.50 สูงที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2561ทีนี้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดนี้นะคะก็เลยทำให้ธนาคารหลายแห่งในสหรัฐอเมริกามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น JP Morgan, Wells Fargo รวมไปถึงทาง City Group ก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75 เหมือนกันนะคะไปแตะอยู่ที่ 5.5 ทีนี้ตอนนี้นักวิเคราะห์รวมถึงหลายๆคนก็เลยคาดการณ์กันว่าตอนนี้ดอกเบี้ยที่เฟดเนี่ยคาดการณ์กันว่าการประชุมเฟดครั้งต่อไปก็อาจจะอยู่ในขาขึ้นเหมือนกันค่ะนะครับอาจจะขึ้นต่อเนื่องไปอีกนะครับแต่ว่าจะขึ้นเป็นอัตราเท่าไหร่อันนั้นคงต้องตามดูแต่ท่าทีของประธานเฟดเจอโรมพาวเวลส่งสัญญาณมาค่อนข้างชัดว่าครั้งต่อไปอาจจะขึ้นอีกร้อยละ 0.75 หรือไม่อันนั้นต้องตามดูกันก่อนนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อธนาคารกลางสหรัฐขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบนี้มีการวิเคราะห์จากทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็ส่งสัญญาณมาถึงบางประเทศในแถบเอเชียว่าสถานการณ์แบบนี้เขาคงธนาคารกลางของชาติเอเชียแถบนี้คงต้องเร่งปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาเช่นเดียวกันครับเพื่อจัดการกับปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งแต่ละประเทศตอนนี้เจอกับปัญหาเงินเฟ้อด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผลจากเรื่องของราคาสินค้าที่ขยับเพิ่มขึ้นจากสงครามรัสเซียยูเครนรายงานล่าสุดของ IMF ที่ออกมาเป็นรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเอเชียว่าเอเชียเป็นภูมิภาคที่เจอกับสถานการณ์แรงกดดันจากเงินเฟ้อในระดับกลางๆนะครับน้อยกว่าประเทศในภูมิภาคอื่นๆแต่สถานการณ์ค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ธนาคารกลางแต่ละประเทศคาดการไว้หมายความว่าถ้าเทียบกับสหรัฐอเมริกาเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแถบเอเชียเจอปัญหาเงินเฟ้อน้อยกว่าเขา
แต่เงินเฟ้อที่น้อยกว่าก็ถือว่าหนักกว่าที่เคยประเมินเอาไว้เพราะว่าไม่มีใครคาดคิดว่าเงินเฟ้อมันจะสูงขึ้นแรงมากขนาดนี้ครับ IMF มองว่าธนาคารกลางของชาติเอเชียหลายแห่งจะต้องขยับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมา1เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อภายในประเทศของตัวเองเพราะว่าสถานการณ์ราคาสินค้าราคาเชื้อเพลิงขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องการขึ้นดอกเบี้ยซะตั้งแต่ตอนนี้น่าจะช่วยลดความเสี่ยงของการที่เศรษฐกิจจะเจอกับภาวะตึงตัวมากกว่าถ้าปล่อยให้เงินเฟ้อลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้ถ้อยคำนี้ตรงกันกับที่กนง.เคยพูดไว้ก่อนหน้าในการประชุมครั้งที่แล้วนะครับกนง.ยังไม่ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยแต่ถ้อยแถลงเหมือนกับที่เฟดพูดครั้งนี้เหมือนกับที่ IMF พูดครั้งนี้เลยสถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่เจอกับปัญหาเงินทุนไหลออกทั้งนั้นครับและเป็นตัวเลขสถานการณ์ใกล้ๆกับที่เคยเกิดเมื่อปี2556ตอนนั้นผลตอบแทนพันธบัตรในตลาดโลกเนี่ยมันสูงมากเป็นผลจากการที่เฟดส่งสัญญาณว่าจะลดปริมาณการซื้อพันธบัตรเร็วกว่าที่คาดและที่น่าสนใจมากก็คือว่าอินเดียครับอินเดียเป็นประเทศที่มีเงินทุนไหลออกสูงมากตัวเลขบอกว่าไม่น่าจะน้อยกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ 830,000 กว่าล้านบาทอันนี้คือนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับทางยูเครนปะทุขึ้นมาครับส่วนเรื่องของความเข้มงวดในการใช้นโยบายการเงินตอนนี้เริ่มทำให้หลายๆประเทศสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสถานการณ์ทางการเงินเริ่มตึงตัวมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับสถานการณ์แบบนี้จะยิ่งเป็นการตีกรอบให้ช่องทางในการที่จะเตรียมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นดูเหมือนว่าอาจจะยากลำบากมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิ มสิ่งที่ IMF เสนอเขาบอกว่าประเทศที่อยู่ในเอเชียอาจจะต้องจำเป็นต้องใช้มาตรการบางอย่างเช่นการเข้าไปแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนการควบคุมเงินทุนไหลเข้าไหลออกเพื่อสกัดกั้นการไหลเข้าและก็ไหลออกของเงินทุนให้มากที่สุดแต่การใช้คำว่าแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้หมายความว่าจะเข้าไปทำอะไรนะครับเพราะโดยหลักใหญ่โลกสากลณตอนนี้เข้าไปแทรกแซงเพียงเพื่อลดความรุนแรงของการเวียงไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้นักธุรกิจสามารถคาดการแล้วก็วางแผนในการทำธุรกิจได้เท่านั้นเองนะครับค่ะทีนี้เฟดขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้นักวิเคราะห์ของบ้านเราว่ายังไงกันบ้างไปดูคำพูดของดร.ก่อกันบ้างนะคะดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะคะพูดถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นมาร้อยละ 0.75 ก็บอกว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้ตอนนี้เข้าสู่เฟสที่2สงครามระหว่างเฟดกับเงินเฟ้อแล้วนะคะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเฟดกำลังอยู่ช่วงใหม่ของสงครามแล้วก็นักลงทุนเริ่มเห็นแล้วว่ายาของเฟดเริ่มแรงพอไม่มีเซอร์ไพรส์ในสิ่งที่เจอโรมพาวเวลพูดเพราะว่าตลาดเคยคาดการเอาไว้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะขึ้นที่ร้อยละหนึ่งด้วยซ้ำนะคะคแต่ว่าหลังฟังคำพูดของกรรมการบางส่วนตลาดก็ค่อยๆปรับคาดการว่าครั้งนี้น่าจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ 0.75 แล้วก็ขึ้นตามนั้นจริงๆซึ่งจากคำพูดของประธานเฟดก็ขอให้ทุกคนทำใจคุณเจอโรมพาวเวลบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องตกแล้วต้องแผ่วไปช่วงนึงหรือว่า below trend นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นแปลว่าสิ่งที่เราจะเห็นต่อจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือคนจะต้องตกงานบริษัทจะต้องปิดแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในระยะยาวซึ่งรวมๆแล้วหมายความว่าเราเข้าสู่เฟสที่2ของสงครามระหว่างเฟดกับเงินเฟ้อแล้วแต่ว่านักลงทุนก็ยังตายใจไม่ได้นะคะตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่เจอโรมพาวเวลยังไม่ยอมบอกยังพูดจาเลี่ยงไปเลี่ยงมาก็คือดอกเบี้ยเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่รู้จะขึ้นไปที่เท่าไหร่และก็จะต้องใช้ยาแรงอีกขนาดไหนนะคะกี่รอบถึงจะเอาอยู่เพราะว่าอย่างที่เคยรายงานไปนะคุณผู้ชมว่าทางดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลเคยบอกเหมือนกันบอกว่าเจอโรมพาวเวลเขาเคยบอกว่าเขาจะสู้กับเงินเฟ้อแบบ unconditional commitment นะคะก็คือสู้แบบไม่มีเงื่อนไขเลยนั่นแปลว่าเขาอาจจะขึ้นไปแรงกว่านี้หรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนถัดไปครับไปดูคุณคมสอนประกอบผลจากทางทิสโก้กันหน่อยทางทิสโก้มองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ของธนาคารกลางสหรัฐที่ขึ้นไปร้อยละ 0.75น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอัตรานี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเดือนกันยาขึ้นแต่น่าจะเป็นขึ้นในอัตราที่ชะลอลงน่าจะลงมาเหลือร้อยละ 0.5 ก่อนที่2ครั้งสุดท้ายของปีนี้ที่เฟดจะประชุมคือพฤศจิกาแล้วก็ธันวาน่าจะขึ้นในอัตราปกติคือร้อยละ 0.25 หมายความว่าณสิ้นปีครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐจะไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.5 ถ้าเป็นแบบนั้นจริงคุณคมสอนมองว่าวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีได้เกิดขึ้นแล้วและนี่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ใกล้เคียงกันกับที่เมื่อสักครู่คุณดร.กอบศักดิ์บอกนะครับว่า
คนจะต้องตกงานแล้วก็เราอาจจะเห็นบริษัทปิดตัวแต่ว่าณตอนนี้เป็นสิ่งที่คงหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้แล้วในเมื่อเงินเฟ้อพุ่งขนาดนี้เฟดต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เงินเฟ้อลงเพราะฉะนั้นผลกระทบเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีมุมมองของนักวิชาการจากนี้ได้อย่างคุณมนตรีโสคติยานุรักษ์นะคะผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้ามองว่าการที่เศรษฐกิจสหรัฐถดถอยนะคะส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในตอนนี้นี่แหละอย่างที่บอกไปว่าขึ้นมา 0.75 2ครั้งติดนะคะแล้วมีการคาดการณ์ด้วยว่าการประชุมอีก2ครั้งที่เหลือของปีนี้ก็น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยรวมกันอีกอย่างน้อยอีกร้อยละ1ก็จะทำให้ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐจากที่อยู่ที่ประมาณ 2.25 ถึง 2.50 ในปัจจุบันจะไปแตะอยู่ที่ระดับ 3.25 ถึง 3.5 แต่เราก็จะต้องมาลุ้นๆกันด้วยเราพี่เจียว่าสุดท้ายแล้วเฟดจะไปสู้จนถึงตรงไหนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่ตรงไหนอีกด้วยมีการวิเคราะห์ในเชิงการเมืองระหว่างประเทศน่าสนใจเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าการที่สหรัฐอเมริกาต้องขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงแบบนี้เพื่อสกัดเงินเฟ้อตามที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรระหว่างรัสเซียนะครับกับยูเครนซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นหัวหอกในการกระตุ้นนำ มีการวิเคราะห์กันว่ารัสเซียรู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาจัดการกับตัวอุปทานหรือปริมาณน้ำมันในตลาดโลกก็คือการจำกัดการส่งออกไม่ว่าจะเป็นก๊าซหรือว่าน้ำมันออกมาเนี่ยราคาพลังงานทั้งโลกจะขยับขึ้นอย่างแน่นอนครับและเมื่อราคาพลังงานทั้งโลกขยับขึ้นเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาก็จะขึ้นและขึ้นแรงจนกระทั่งสุดท้ายเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งสุดท้ายจริงๆบรรทัดสุดท้ายก็คือเศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอยแน่ๆมีการวิเคราะห์ในอันนี้คือในเชิงการเมืองระหว่างประเทศนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้อาจจะลงแต่เชื่อกันว่าในระยะกลางระยะยาวราคาพลังงานจะยังคงทรงตัวสูงต่อไปครับเพราะว่ารัสเซียประกาศแล้วว่าเขาจะลดการส่งออกน้ำมันร้อยละ30เท่ากับว่าปริมาณน้ำมันที่จะออกมาขายในตลาดโลกมันจะยังคงตึงตัวอยู่คาดหวังไปกับการประธานาธิบดีโจไบเดนเจรจากับซาอุดิอาระเบียคำตอบที่ออกมายังไม่มีความชัดเจนอะไรเลยว่าซาอุดิอาระเบียจะเพิ่มกำลังการผลิตออกมาหรือไม่ถ้าทำได้ตามนั้นราคาน้ำมันอาจจะลดลงได้แต่ณตอนนี้ไม่มีคำยืนยันอะไรจะออกมาจากซาอุดิอาระเบียครับค่ะแล้วก็ยังมีมุมมองจากนักวิชาการอย่างดร.อนุสรธรรมใจด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเปราะบางเพราะว่า GDP ตัวเลขไตรมาสล่าสุดออกมาติดลบไปที่ 0.9 ถึงแม้ว่าทางรัฐมนตรีคลังของสหรัฐจะออกมาบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยู่ใน recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยนะคะแต่ในเชิงเทคนิคแล้วคุณผู้ชม2ไตรมาสเนี่ยติดลบติดต่อกันนั่นแปลว่ามีแนวโน้มว่าจะอยู่ในภาวะที่ถดถอยซึ่งก็น่าเป็นห่วงแล้วก็ทำให้เราประมาทไม่ได้จริงๆค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับว่าการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งตอนนี้ขึ้นมาสูงมากๆจะผ่านจุดที่สูงสุดไปแล้วหรือยังธนาคารกลางสหรัฐจำเป็นต้องขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปมากกว่านี้หรือเปล่านะครับช่วงหน้ากลับมาเราจะกลับมาดูคำเตือนเสียงเตือนที่ออกมาว่าถึงแม้ว่าเราจะมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงมากๆสูงกว่าหนี้ต่างประเทศแต่ประมาทไม่ได้เพราะว่าเรามีปัญหาขาดดุลแฟดอยู่เรามีหนี้ต่างประเทศไม่น้อยเลยขาดดุลแฟดที่ว่าคืออะไรมีผลอย่างไรสักครู่กลับมาคุยกันครับบ้านยังไม่เสร็จอีกเหรอลูกยังทำไม่เสร็จเลยครับแม่การบ้านยากมากเลยหลายครั้งชีวิตก็มีความท้าทายที่ไม่ง่ายแต่จะดีกว่าไหมถ้ามีคนช่วยคิดมาร่วมกันทำไม่ไปเรียกเพื่อนมาช่วยกันทำละปัญหาที่ท้าทายหลายครั้งพอรวมกันปัญหาก็เป็นเรื่องง่ายลุงยังไม่กลับบ้านอีกเหรอเฮ้ยจะกลับได้ไงยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จเลยทำไมลุงทำคนเดียวล่ะเดี๋ยวเราช่วยกันหลายครั้งภารกิจจะหนักแค่ไหนพอมารวมกันหลายคนเราก็ทำได้มากขึ้นให้ผมช่วยไหมครับหลายครั้งเพียงเรารวมกันก็ไปได้ไกลมากขึ้นโทรคมนาคมไทยถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการต่อยอดเศรษฐกิจ 4.0 ของประเทศจะดีกว่าไหมถ้าเรารวมกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อคนไทยอ้าวหนูทำงานอยู่ไม่ใช่เหรอลูกใช่ค่ะแม่หนูปลอดภัยดีมีสัญญาณด้วยเหรอเนี่ยมีค่ะแม่ชัดเจนด้วยเมื่อรวมกันการสื่อสารที่ครอบคลุมมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็มั่นใจว่าจะเข้าถึงสัญญาณได้การรวมกันนอกจากจะได้เครือข่ายที่ครอบคลุมยังทำให้การเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยหลายครั้งเมื่อเจออุปสรรคส
ิ่งที่ดีที่สุดคือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและร่วมมือกันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าโทรคมนาคมไทยเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่การรองรับประเทศไทยสู่การเข้าไปเป็นสังคมดิจิตอลและก้าวเข้าสู่ยุค 5.0 การรวมกันจะเกิดความครอบคลุมกว่า 50,000 สถานีคลื่นความถี่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 100% เราเชื่อว่าเรารวมกันสามารถนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทำให้นักเรียนทุกแห่งสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เรารวมกันเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้รับโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ในการสร้างรายได้เติมเต็มและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนเรารวมกันเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพด้วยกองทุนเริ่มต้น200ล้านเหรียญและจะระดมทุนให้ถึง 1,000 ล้านเหรียญเพราะเราเชื่อว่ารวมกันคนไทยแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคถ้าเขาควบรวมกันเหรอครับเท่ากับว่ามือถือที่เห็นอยู่ในตู้เนี่ยและทุกคนก็จะได้ใช้ 5G กันหมดทุกคนก็จะได้ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นเราเชื่อว่าทุกความท้าทายทำให้เป็นจริงได้เพียงแค่ร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกค่อนข้างที่จะเปราะบางดังนั้นประเทศไทยประมาทไม่ได้จริงๆนะคะเราเลยต้องไปฟังมุมมองจากผู้รู้อดีตขุนคลังแล้วก็อดีตรองนายกรัฐมนตรีอย่างดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะมีการเอ่ยอ้างถึงคำพูดของ IMF นะคะว่าตอนนี้โลกของเราคุณผู้ชมขากำลังเจอ perfect storm หรือว่าพายุลูกใหญ่นะคะซึ่งประกอบไปด้วย3ความเสี่ยงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนตอนนี้ที่กระทบไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็การที่เฟดมีการประกาศสงครามนะคะกับเงินเฟ้อก็มีการขึ้นดอกเบี้ยอะไรต่างๆรวมไปถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจากเรื่องของภาวะโควิดนะคะที่เขามีมาตรการซีโร่โควิดอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะเข้มงวดทีนี้ดร.สมคิดก็เลยมองว่าแน่นอนว่า perfect storm ลูกนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบถึงประเทศไทยแน่นอนนะคะดูแล้วก็ไม่น่าจะจบใน2ปีนี้ด้วยการเตรียมตัวที่ดีที่สุดนะคะดร.สมคิดบอกแบบนี้ว่าหน้าตักของเรามีอยู่แค่ไหนถ้าไม่มีเงินมาดูแลจะต้องชี้ช้ำกันเยอะนะคะดร.สมคิดใช้คำนี้ซึ่งเคยเตือนไปแล้วว่าตอนนี้เป็นภาวะไม่ปกติไม่สามารถจัดงบประมาณแบบปกติได้งบประมาณแต่ละปีหมดไปกับอะไรก็ไม่รู้ต้องรู้ว่าอะไรควรหยุดอะไรควรเกลี่ยเดือดร้อนตรงไหนเตรียมเงินก้อนใหญ่ๆเอาไว้ไม่ใช่มีแค่งบกลางของนายก 80,000-90,000 ล้านบาทและหากจะเอาเยอะกว่านั้นก็ต้องไปสกิดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณให้เตรียมตัวให้ดีนะคะไม่งั้นจะไม่มีเงินใช้อย่าอีลุ่ยฉุยแฉกส่วนที่2นอกจากเรื่องของงบประมาณก็คือเงินกู้นี่แหละค่ะซึ่งหน้าตักตอนนี้อย่างเก่งก็สร้างหนี้สาธารณะได้แค่ร้อยละ65ของ GDPตรงนั้นจะมีเงินไม่กี่แสนล้านที่อุดช่องว่างพอจะให้ยืดหยุ่นได้ทีนี้ก็เลยมีคำถามว่าประเทศเราเนี่ยปลอดภัยไหมคะตอนนี้ถ้าจะถามว่าสถานการณ์แบบนี้น่ากังวลแค่ไหนก็ต้องบอกว่าเคยมีคำพูดกันว่าเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงมาก 200,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐติดอันดับต้นๆของโลกนะครับมีทุนสำรองระหว่างประเทศมากกว่าหนี้ต่างประเทศประมาณ3เท่าตัวสามารถนำเข้าสินค้าเข้ามาได้ประมาณ8เดือนถ้าถามว่าในแง่ของการเตรียมความพร้อมหน้าตักเอาไว้เนี่ยในแง่ทุนสำรองถือว่ามีเยอะแต่ดร.สมคิดบอกแบบนี้ครับว่าถ้าถามว่าห่างไกลกับศรีลังกาไหมต้องบอกว่าต่อให้เรามีเงินทุนสำรองเยอะขนาดนี้แต่หนี้ต่างประเทศที่มีอยู่ก็ไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันและที่สำคัญที่อยากชวนไปดูก็คือเรื่องของการขาดดุลแฝดขาดดุลคู่เรียกอะไรก็ได้ครับดร.สมคิดอธิบายว่าเรามีปัญหาการขาดดุลแบบ2แบบ2อย่างมานานแล้วคือขาดดุลทั้งการคลังและก็ดุลบัญชีเดินสะพัดเราเริ่มเห็นการขาดดุลแล้วนะครับการส่งออกเราเบาบางลงนะครับตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาอาจจะมีบวกอยู่บ้าง 3-4 เดือนอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากเรื่องของโควิด-19 ด้วยส่วนนึงสงครามรัสเซียยูเครนด้วยส่วนนึงการส่งออกก็อาจจะติดขัดอยู่บ้างแต่เห็นเริ่มดีขึ้นบ้างในช่วง2เดือนหลังแต่ที่น่าสนใจก็คือการนำเข้าซึ่งมูลค่าตีออกมาแล้วเนี่ยมูลค่ามันสูงขึ้นเราเห็นการขาดดุลการค้านำเข้ามากกว่าส่งออกมาแล้วหลายเดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์แบบนี้การขาดดุลมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วขาดดุลทั้งขาดดุลการคลังขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสัญญาณมันดูจะไม่ค่อยดีครับถ้าหากว่าเศรษฐกิจดร.สมคิดใช้คำว่าถ้าเศรษฐกิจมันหักข้อศอกจริงๆคือเปลี่ยนแบบกระทันหันจริงๆสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็อาจจะไม่น่าไว้วางใจและต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นดร.สมคิดย้ำนะครับว่าไม่ควรประมาทครับต่างประเทศไปลงทุนที่ไหนเนี่ยเขามีการดูสิ่งแวดล้อมไว้ทั้งหมดดร.
ดร.สมคิดย้ำว่าถ้าเราไปดูในแง่ของจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยอันดับของเราร่วงลงมาประมาณ5อันดับแต่กว่าจะขยับขึ้นในแต่ละอันดับแต่ละอันดับในอดีตที่ผ่านมาต้องใช้ความพยายามสูงมากนะครับกว่าจะขยับขึ้นไปได้แต่หล่นลงมา5อันดับอันเนี้ยค่อนข้างจะถือว่าขาดทุนเยอะมากในขณะที่ความสามารถในเชิงเศรษฐกิจปีเดียวลงมา13จุดประสิทธิภาพรัฐบาลลงมา11จุดอันเนี้ยดร.สมคิดบอกว่าไม่มีใครสนใจถือคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่มันไกลตัวห่างตัวแต่นี่คือสิ่งที่ดร.สมคิดมองว่ามันเป็นอาการของโรคที่บอกว่าณปัจจุบันนี้ประเทศไทยอยู่ในอาการแบบไหนทุนสำรองเยอะจริงครับ 210,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแน่นพอจริงๆในขณะที่หนี้ต่างประเทศเรามีอยู่ประมาณ 190,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หนี้ระยะสั้นทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเป็นหนี้ครับแล้วเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นถ้าเขาเจ้าหนี้ทวงหนี้กลับเข้ามาจะเป็นหนี้สั้นหรือหนี้ยาวเราก็มีภาระที่จะต้องเป็นคนจ่ายคืนกลับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายดร.สมคิดโยนกลับไปที่รัฐบาลครับว่าหาทางออกเรื่องนี้ยังไงจะให้คำตอบอย่างไรถ้าประชาชนเขารอฟังคำตอบแบบนี้อยู่ว่าอนาคตลูกคนรุ่นต่อๆไปเขาจะสามารถอยู่ได้เศรษฐกิจจะมีปัญหาน้อยลงไหมคนจะตกงานหรือไม่นี่คือสิ่งที่คนไทยรอฟังและให้เป็นคำหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องหาคำตอบมาให้นะครับเอาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะนะคะเราก็ไม่อยากซ้ำรอยศรีลังกานะคะทีนี้ดร.สมคิดก็เลยมีข้อมูลนะคะมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลหลักๆเลยมี2เรื่องคุณผู้ชมก็คือเรื่องของเงินต้องพอแล้วก็ SME ต้องรอดนะคะอย่างแรกเนี่ยการเตรียมความพร้อมเงินที่จะรองรับไม่ใช่แค่จัดงบกลางนะคะอาจจะเป็นการตั้งกองทุนเฉพาะกิจขึ้นมาก็ต้องไปดูแหล่งเงินว่าจะเอามาจากไหนถ้าเกิดว่ามีการกู้เงินเพิ่มเติมก็ต้องใช้สำหรับการลงทุนที่สามารถสร้างการจ้างงานแล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยรวมไปถึงการเตรียมมาตรการช่วยเหลือ SME นะคะที่จะต้องเจอปัญหาเรื่องของวิกฤตเรื่องของสภาพคล่องอะไรต่างๆเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่า SME ก็คือกำลังสำคัญของเศรษฐกิจประเทศเราเหมือนกันดังนั้นการที่จะให้เขารอดเนี่ยก็สามารถที่จะพยุงการจ้างงานพยุงเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยส่วนเรื่องค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทุนสำรองระหว่างประเทศที่ขยับปริมาณน้อยลงมาก็ดูมีความน่าสนใจนะครับค่าเงินบาทเราเห็นค่าเงินบาทอ่อนลงมา 36.90 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐปริ่มเป็นตัวเลขอ่อนค่าที่สุดตั้งแต่ปี2549อันนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องมาหลังจากธนาคารกลางของสหรัฐขยับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อของเขาสูงอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับพอดอกเบี้ยพุ่งแรงเศรษฐกิจขนาดใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกามันก็มีผลต่อตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกเราจะเห็นเลยว่าพอสถานการณ์เป็นแบบนี้นักลงทุนส่วนใหญ่เลือกที่จะถือสินทรัพย์ที่เขาถือว่าปลอดภัยมากที่สุดณตอนนี้คือเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อนักลงทุนไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆค่าเงินของเกือบทุกประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็จะอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชาติในแถบเอเชียในรอบ 3-4 เดือนที่ผ่านมาแต่ถึงแม้ว่าค่าเงินในตลาดจะร่วงลงอย่างหนักนะครับแต่จริงๆมันก็จะมีการบริหารจัดการของธนาคารกลางแต่ละชาติอยู่แล้วเพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำธุรกิจและเงินทุนสำรองมากจนเกินไปข้อมูลเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยมิถุนายนที่ผ่านมาเงินทุนสำรองของเราลดลงไปประมาณ 9,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 34,000 ล้านบาทคิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 35 บาท 28 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเงินสำรองที่ลดลงมีการวิเคราะห์กันว่าบางส่วนก็คงเอาไปใช้ในเป็นเครื่องมือในการรับมือกับการอ่อนค่าของเงินบาทเพื่อไม่ให้ลงเร็วเกินไปไม่ให้ผันผวนมากจนเกินไปและเช่นเดียวกันถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นก็จะมีผลต่อเงินสำรองเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นพูดกันง่ายๆก็คือเงินสำรองยิ่งสูงก็ยิ่งปลอดภัยนะคะแสดงถึงสถานะของเราที่ค่อนข้างแข็งแกร่งด้วยทีนี้เงินสำรองก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญเป็นตัวรองรับความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงินด้วยนะคะดังนั้นสถานการณ์เงินบาทที่อ่อนค่าแรงแล้วเร็วหรือว่าจะแข็งค่าแรงแล้วเร็วเกินไปก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับประเทศนั้นด้วยดังนั้นธนาคารกลางก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสถียรภาพเรื่องของค่าเงินบาทนี่แหละทีนี้เศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยก็เจอปัญหาหนักเรื่องของเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างหนักนะคะอย่างที่พี่เจียเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เกือบแตะ37แล้วเนาะบางที 36.9 35นะคะแล้วก็ทำให้เราเห็นเลยว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะเงินบาทอ่อนค่าลงไปแล้วกว่าร้อยละ10
สวนทางกับการแข่งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ที่ร้อยละ 11.43 ซึ่งถือว่าทำลายสถิติสูงสุดในรอบ20ปีก็เลยเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ส่งออกอาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าผู้นำเข้าก็อาจจะเสียประโยชน์เรื่องของค่าเงินบาทที่สวิงใช่เราย้อนกลับไปนิดเดียวครับเรื่องตัวเลขเงินทุนสำรองเดือนมิถุนายนที่บอกว่ามันลดลงไปประมาณ 9,000 กับ60ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถ้าเทียบจากสิ้นปีนะครับถ้าเทียบจากสิ้นปีเงินสำรองลดลงไปประมาณ 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไอ้ส่วนที่หายไปตรงนี้บางส่วนอย่างที่บอกไปครับถูกไปใช้ในการดูแลค่าเงินบาทประมาณครึ่งนึงของเงินสำรองที่ลดลงไปเพื่อรักษาเสถียรภาพและถึงแม้ว่าปริมาณเงินสำรองของไทยจะลดลงตามตัวเลขที่เห็นนะครับแต่ว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบกับปี64 6เดือนที่ผ่านมาก็คิดเป็นประมาณสักร้อยละ10ของเงินทุนสำรองที่มีอยู่นะครับและถ้าดูมูลค่าของเงินสำรองที่มีอยู่ในปัจจุบันประมาณ 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็จะพบว่ามีมากกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นประมาณ2เท่ากว่ากว่า2เท่าครึ่งแล้วก็เพียงพอกับการนำเข้าสินค้าต่างๆมาประมาณ9เดือนเวลาเขาเปรียบเทียบว่าเงินสำรองเยอะหรือไม่เยอะเขาจะเทียบกับหนี้ระยะสั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าเรายังห่างไกลมากกับคำว่าเสี่ยงหรืออันตรายณปัจจุบันนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันยังถือว่าปลอดภัยมั่นคงมากๆครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะส่งผลกระทบกับเอกชนกับอุตสาหกรรมมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเขาจะมีการบริหารเงินบริหารสภาพคล่องแบบไหนรวมไปถึงมีข้อเสนอแนะไปยังฝากฝั่งของรัฐบาลอย่างไรติดตามช่วงหน้าค่ะบ้านยังไม่เสร็จอีกเหรอลูกยังทำไม่เสร็จเลยครับแม่การบ้านยากมากเลยหลายครั้งชีวิตก็มีความท้าทายที่ไม่ง่ายแต่จะดีกว่าไหมถ้ามีคนช่วยคิดมาร่วมกันทำไม่ไปเรียกเพื่อนมาช่วยกันทำละปัญหาที่ท้าทายหลายครั้งพอรวมกันปัญหาก็เป็นเรื่องง่ายลุงยังไม่กลับบ้านอีกเหรอเฮ้ยจะกลับได้ไงยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จเลยทำไมลุงทำคนเดียวล่ะเดี๋ยวเราช่วยกันหลายครั้งภารกิจจะหนักแค่ไหนพอมารวมกันหลายคนเราก็ทำได้มากขึ้นให้ผมช่วยไหมครับหลายครั้งเพียงเรารวมกันก็ไปได้ไกลมากขึ้นโทรคมนาคมไทยถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการต่อยอดเศรษฐกิจ 4.0 ของประเทศจะดีกว่าไหมถ้าเรารวมกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อคนไทยอ้าวหนูทำงานอยู่ไม่ใช่เหรอลูกใช่ค่ะแม่หนูปลอดภัยดีมีสัญญาณด้วยเหรอเนี่ยมีค่ะแม่ชัดเจนด้วยเมื่อรวมกันการสื่อสารที่ครอบคลุมมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็มั่นใจว่าจะเข้าถึงสัญญาณได้การรวมกันนอกจากจะได้เครือข่ายที่ครอบคลุมยังทำให้การเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยหลายครั้งเมื่อเจออุปสรรคสิ่งที่ดีที่สุดคือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและร่วมมือกันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าโทรคมนาคมไทยเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่การรองรับประเทศไทยสู่การเข้าไปเป็นสังคมดิจิตอลและก้าวเข้าสู่ยุค 5.0 การรวมกันจะเกิดความครอบคลุมกว่า 50,000 สถานีคลื่นความถี่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 100% เราเชื่อว่าเรารวมกันสามารถนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทำให้นักเรียนทุกแห่งสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เรารวมกันเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้รับโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ในการสร้างรายได้เติมเต็มและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนเรารวมกันเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพด้วยกองทุนเริ่มต้น200ล้านเหรียญและจะระดมทุนให้ถึง 1,000 ล้านเหรียญเพราะเราเชื่อว่ารวมกันคนไทยแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคถ้าเขาควบรวมกันแล้วครับเท่ากับว่ามือถือที่เห็นอยู่ในตู้เนี่ยและทุกคนก็จะได้ใช้ 5G กันหมดทุกคนก็จะได้ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นเราเชื่อว่าทุกความท้าทายทำให้เป็นจริงได้เพียงแค่ร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนกลับมาช่วงนี้พาไปดูมุมมองของผู้ประกอบการกันหน่อยในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็มีการทำผลสำรวจกันในทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเป็น FTI Poll หัวข้อก็คือว่าภาคอุตสาหกรรมจะรับมือกับสถานการณ์ดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นยังไงนะครับแน่นอนว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็มองว่าเขาต้องบริหารเงินมากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อของบ้านเรา
เดือนมิถุนายนก็สูงมากนะครับร้อยละ 7.6 สูงสุดในรอบ13ปีบาทก็อ่อนค่า อันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐด้วยกันทั้งสิ้นนะครับมีโอกาสเขามองกันว่ามีโอกาสสูงมากที่กนง.จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งที่กำลังจะมาถึงในเดือนนี้เพื่อไม่ให้ส่วนต่างดอกเบี้ยของไทยกับของอเมริกามันทางมากจนเกินไปเพราะสุดท้ายเงินทุนจะไหลออกทางรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณมนตรีมหาพฤกษ์พงศ์บอกว่าผลสำรวจ FTI โพลออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เขามองว่าแบงก์ชาติน่าจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วล่ะครับแต่สิ่งที่เขาเสนอก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้แบงก์ชาติค่อยๆปรับอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพื่อให้ผู้ประกอบการเขาสามารถปรับตัวได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลานะครับในขณะเดียวกันก็บอกว่าอยากให้แบงก์ชาติหรืออาจจะหมายถึงรัฐบาลด้วยนะครับมีมาตรการในการที่จะมาช่วยเหลือดูแลผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะในสถานการณ์ตอนนี้หลายธุรกิจฟื้นกลับมาจากโควิด-19 แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าอีกหลายธุรกิจอีกหลายอุตสาหกรรมยังฟื้นกลับมาไม่เต็มที่ถ้าต้องมาแบกรับกับอัตราดอกเบี้ยที่ขยับสูงขึ้นมากจนเกินไปโดยที่ไม่มีมาตรการอะไรมารองรับเลยก็เกรงว่าสุดท้ายอาจจะเป็นการซ้ำเติมจนกระทั่งผู้ประกอบการบางรายเขาอยู่ไม่ไหวยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะมีซอฟท์โลนมาช่วยดูแลหรือเปล่าอาจจะมีการดูแลเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่หรืออาจจะเป็นมาตรการทางภาษีโดยทั่วไปก็ได้นะครับเพราะว่าเขาคาดการณ์กันว่าดอกเบี้ยนโยบายของไทยน่าจะขยับขึ้นปัจจุบันนี้อยู่ที่ร้อยละ 0.5 คงจะขยับขึ้นไปอย่างน้อยๆก็ร้อยละ 0.25 อาจจะไปอยู่ที่ร้อยละ 0.75ถึงร้อยละ1ก็เป็นไปได้นะครับส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่ถือว่าผู้ส่งออกนำเข้าของบ้านเราปวดหัวมากๆนะคะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของค่าเงินบาทอัตราแลกเปลี่ยนที่มันค่อนข้างที่จะสวิงนะคะตอนนี้เงินบาทอ่อนค่ามากๆก็เลยทำให้ทางผู้บริหารของสอทมองเหมือนกันนะคะว่าการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยอาจจะส่งผลดีสำหรับผู้ส่งออกแต่แน่นอนก็จะส่งผลกระทบกับผู้นำเข้าด้วยไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าน้ำมันพลังงานหรือว่าวัตถุดิบอะไรต่างๆก็เลยอยากจะฝากไปทางฝากฝั่งของรัฐบาลนะคะว่าอยากจะให้ดูแลเรื่องของเสถียรภาพเงินบาทเนี่ยให้นิ่งๆหน่อยดังนั้นระดับที่ถือว่าเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจมากที่สุดนะคะอันนี้คือข้อเสนอจากทางสอทอก็คืออยู่ที่32-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนอกจากนั้นผู้บริหารของสอทอก็แนะนำให้ผู้ประกอบการเนี่ยทำธุรกรรมการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินบาทที่อ่อนค่าไวๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศล่วงหน้าหรือว่า forward contract นะคะหรือว่าการซื้อสิทธิ์ซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศล่วงหน้าอย่าง option contract เป็นต้นอันนี้ก็ไปเลือกเอาทีนี้จากการสำรวจผู้บริหารสอทอหรือว่า CEO เขาจะรับมืออย่างไรนะคะกับแนวทางดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้เอกชนเขาก็มีความเห็นหลายอย่างเหมือนกันนะคะประมาณร้อยละ33เขาบอกว่าเขาจะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจก็คือจะต้องประหยัดแหละรวมไปถึงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็ปรับการบริหารกระแสเงินสดใหม่นะคะอยู่ที่ร้อยละ 19.6 รวมไปถึงกู้ระยะยาวแทนกู้ OD อันนี้อยู่ที่ร้อยละ 18.7 ค่ะมีเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ประมาณสักร้อยละ 58.4 ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเรื่องของการใช้วัตถุดิบในประเทศประมาณร้อยละ 47.4เรื่องของการขึ้นราคาสินค้าในประเทศประมาณร้อยละ 34.9 แล้วก็เรื่องของการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อการซื้อขายอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักร้อยละ 19.6 นะครับนอกจากนั้นนะคะภาครัฐบาลเองเอกชนเสนอแนะแบบนี้นะคะว่าอยากจะให้มีมาตรการหรือว่านโยบายอะไรบ้างที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยที่มันยากลำบากเนี่ยเขาก็อยากจะผ่านพ้นมันไปได้นะคะอยากจะให้ดูแลเรื่องของค่าเงินบาทแล้วก็มาตรการป้องปรามหรือจำกัดการเก็งกำไรค่าเงินด้วยอันนี้สูงทีเดียวอยู่ที่ร้อยละ 63.2 นะคะรวมไปถึงร้อยละ 52.2 นะคะบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องนำเข้าเยอะๆค่าเงินบาทอ่อนค่าแบบนี้ต้นทุนสูงแน่นอนค่ะข้อถัดมาเป็นเรื่องที่พอจะคาดเดาได้นะครับว่าเป็นมาตรการที่อยากจะให้มีแน่ๆก็คือเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำว่าซอฟท์โลนนะครับประมาณร้อยละ 43.2 แล้วก็มีเรื่องของการขอให้มีการปรับเพดานราคาสินค้าควบคุมประมาณร้อยละ 32.5 เพื่อที่แต่ผู้ประกอบการเขาจะได้สามารถปรับราคาสินค้าได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีมุมมองจากคุณทางเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกมาให้มุมมองว่าการที่ดอกเบี้ยของสหรัฐขยับสหรัฐอเมริกาขยับขึ้นมันก็จะมีผลทำให้ดอลลาร์แข็งค่าและอย่างที่เรียนครับพอดอลลาร์แข็งค่าเงินในเอเชียเงินบาทก็อ่อนค่าอย่างบ้านเราเนี่ยคุณเกรียงไกรมองว่าบาทอ่อนไปแล้วประมาณร้อยละ7ทีนี้ทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า
เครื่องจักรหรืออื่นๆก็ตามทีจะเจอปัญหา2เด้งเลยเด้งแรกคือราคามันแพงขึ้นนะครับเพราะว่าเงินบาทอ่อนค่าเด้งที่2ก็คือว่าเงินเฟ้อในประเทศนี่แหละที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจริงอยู่เงินบาทอ่อนค่ามันดีกับการส่งออกเหมือนที่เราคุยกันมาครับแต่อุตสาหกรรมที่หนักๆเลยก็คือนำเข้าทั้งวัตถุดิบแล้วก็มีตลาดหลักในประเทศเพราะกำลังซื้อมันน้อยลงตามไปด้วยสินค้าควบคุมขึ้นราคาก็ไม่ได้ครับแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้ผู้ประกอบการก็เลยต้องเลือกที่จะผลิตน้อยลงเพื่อจะลดปริมาณความสูญเสียและถ้าดูยอดการส่งออก6เดือนแรกก็ยังถือว่าโตได้ดีพอสมควรนะครับใช่ค่ะยอด6เดือนแรกนะคะประเทศไทยเนี่ยตัวเลขส่งออกขยายตัวเกินร้อยละ10นะแล้วก็ทั้งปีมีการคาดการณ์ว่ายอดส่งออกของบ้านเราน่าจะโตอยู่ที่ร้อยละ5ถึงร้อยละ7แต่แน่นอนสถานการณ์ครึ่งปีหลังยังประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อตอนนี้ที่ยังสูงขึ้นรวมถึงสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ยังยืดเยื้อแล้วก็อาจจะทวีความรุนแรงก็อาจจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกายุโรปนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวไปด้วยแล้วก็กำลังซื้อผู้บริโภคลดลงไปด้วยนะคะตอนนี้สธ.ก็มีการทำการสำรวจว่าผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทอย่างไรรวมถึงปริมาณการสั่งซื้อซึ่งหลายอุตสาหกรรมก็ให้ความเห็นนะคะว่าปริมาณคำสั่งซื้อเนี่ยเริ่มแผ่วลงบ้างแล้วยกเว้นอุตสาหกรรมอาหารที่ขยายตัวนะคะปีนี้เนี่ยจากปีก่อนนะคะจาก1ล้านล้านบาทมาอยู่ที่ 1.2 ถึง 1.3 ล้านล้านบาทวันนี้คุณเกรียงไกรเทียนยุกุลก็มีการพูดในงาน Thailand Survival ช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหมด45ประเภทเนี่ยอุตสาหกรรมอาหารตอนนี้เนี่ยมาแรงมากๆด้วยแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกาจะดำเนินมาตรการลดกำแพงภาษีนำเข้าจากจีนเพื่อลดปัญหาเงินเฟ้อไหมนะคะแนวโน้มเป็นอย่างไรซึ่งการดำเนินมาตรการนี้เนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเสียประโยชน์ด้วยจากเดิมในช่วงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนทำให้สหรัฐหันมาค้าขายกับบ้านเรามากขึ้นดังนั้นการลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนจะทำให้ไทยเนี่ยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาด้วยนะคะนอกจากนั้นคุณเกรียงไกรก็ยังมีมุมมองว่าผลจากการขึ้นดอกเบี้ยก็จะส่งผลกระทบกับหนี้ครัวเรือนของไทยให้สูงขึ้นไปอีกจากปัจจุบันที่อยู่ที่ร้อยละ90นะคะแล้วก็อาจจะทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของบ้านเราได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นก็เลยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยทำงานร่วมกับแบงก์ชาติอย่างเข้มข้นเพื่อดูแลในส่วนนี้ด้วยค่ะพายุเศรษฐกิจโลกตอนนี้กำลังพัดพามาแล้วนะคะคุณผู้ชมเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศเกิดหมายรู้ว่าประเทศมหาอำนาจต่างๆสถานะตอนนี้เป็นอย่างไรให้พี่เจ๋เล่าให้ฟังค่ะปัญหาแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อตัวขึ้นมาพร้อมๆกันส่งผลอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนที่มีผลต่อราคาพลังงานขยับไปหาตัวปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้นดอกเบี้ยขยับขึ้นและเศรษฐกิจจีนทั้งหมดนี้ครับคือปัจจัยที่ทำให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ประเมินและออกมาเตือนเสียงดังๆว่าเศรษฐกิจโลกมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้และสิ่งที่ IMF ทำก็คือมีการประกาศการคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าซึ่งเป็นอัตราที่ชะลอลงมาเพราะปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะครับมาดูตัวเลขกันIMF ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกของปีนี้นะครับอัตราการเติบโตจะลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.2 ปีหน้าหนักกว่าเดิมนะครับ 2,566 เศรษฐกิจโลกน่าจะโตเหลือแค่ประมาณร้อยละ 2.9 เท่านั้นซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงก่อนหน้านี้ทาง IMF เคยมองว่าเศรษฐกิจโลกของปีนี้นะครับปี 2,565 จะโตได้ประมาณร้อยละ 3.6 ส่วนปีหน้าก็จะโตได้ประมาณร้อยละ 3.6 ใกล้เคียงกันลดลงมาเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับถ้าไปเจาะดูที่สหรัฐอเมริกาปีนี้ IMF มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังสามารถโตได้แต่ก็เป็นการโตในอัตราที่ชะลอลงมาเช่นเดียวกันปีนี้คาดว่าจะโตในอัตราประมาณร้อยละ 2.3 ในปีนี้ส่วนปีหน้า2566จะลดลงมาเหลือโตในอัตราร้อยละ1นะครับส่วนจีนปีนี้จะโตได้ประมาณร้อยละ 3.3 ในขณะที่จีนเองเคยประกาศเอาไว้บอกว่าเขาจะโตให้ได้ประมาณร้อยละ 5.5 ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นไปค่อนข้างยากมากนะครับปีหน้า IMF มองว่าเศรษฐกิจจีนจะโตเต็มที่จริงๆก็แค่ร้อยละ 4.5 ในขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นประเทศคู่สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนปีนี้เศรษฐกิจจะติดลบประมาณร้อยละ6และปีหน้าจะติดลบร้อยละ 3.5 แต่ที่หนักกว่าก็คือยูเครนนะครับยูเครนคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจจะติดลบมากถึงร้อยละ45ในปีนี้จากการคาดการณ์ของ IMF นะครับ IMF เตือนด้วยว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นจะทำให้เงินเฟ้อสูงมากขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ก็สูงมากอยู่แล้วสูงขึ้นทั่วโลกด้วยนะครับราคาพลังงานจากรัสเซียที่ไม่ออกมาปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ดูติดขัดไปทุกอย่างทำให้สินค้าไม่มีเมื่อสินค้าไม่มีราคาขยับขึ้นราคาตัวเลขเงินเฟ้อจึงขยับขึ้นตามไปด้วยเงินเฟ้อในตลาดเกิดใหม่ในประเทศกำลังพัฒนาขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ 9.5 แรงช็อคหลายๆครั้งแบบนี้มาทำให้โอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะอ่อนตัวอยู่แล้วเนี่ยมีมากขึ้นไปอีกครับซ้ำเติมไปกับเรื่องโควิด-19 ซ้ำเติมไปกับเรื่องของหลายประเทศหลักๆในยุโรปเกิดภาวะความตึงตัวมากขึ้นเจอปัญหาการชะลอตัวอย่างรุนแรงในจีนซ้ำเติมเข้าไปอีกทั้งจากภาวะโควิด-19 และคำสั่งล็อกดาวน์มันยิ่งซ้ำเติมหนักขึ้นไปกว่าเดิมและที่ไม่มีใครพูดถึงในวันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือ EU ครับยุโรปถ้าจะวัดกันว่าประเทศไหนจะเจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยก่อนไม่ใช่สหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปเมื่อสักครู่ IMF ให้เห็นตัวเลขว่าปีนี้ยังบวกปีหน้ายังบวกนะครับที่จะเจอก่อนหนักๆคือ EU ครับคือสหภาพยุโรปเพราะว่าเขาเจอปัญหาพลังงานจากรัสเซียหนักหน่วงมากจริงๆIMF บอกด้วยว่าสงครามในยูเครนอาจจะนำไปสู่การที่รัสเซียตัดสินใจหยุดการส่งออกก๊าซธรรมชาติไปที่ยุโรปถ้าเป็นแบบนั้นมันจะหนักขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะและจะแก้ไขยากมากนะครับถ้ามองต่อไปว่าสมมุติฐานจะลองสถานการณ์โลกที่เลวร้ายที่สุดปีนี้ IMF บอกว่าเศรษฐกิจโลกจะโตนะครับแต่โตแค่ร้อยละ 2.6 และปีหน้าจะเหลือร้อยละ 2 เท่านั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสมมุติฐานที่เราคุยกันมาว่าเศรษฐกิจโลกหรือแม้กระทั่งที่ IMF บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะเข้าสู่ภาวะ recession หรือภาวะถดถอยซึ่งปัจจุบันนี้เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคแล้วเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาติดลบติดต่อกัน2ไตรมาสนะครับแต่สมมุติฐานนี้บอกว่าถ้าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยมันจะไม่ได้เกิดวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้หรือ6เดือนข้างหน้าอย่างเร็วสุดถ้าจะเกิด6เดือนถึง12เดือนหรืออาจจะเป็น2ปีก็ได้หมายความว่าเรายังมีเวลาในการที่จะเตรียมตัวอยู่ครับแต่ปัจจุบันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วมากถ้าสมมติฐานนี้ใช้ไม่ได้แปลว่าโอกาสที่จะเกิด recession หรือเศรษฐกิจถดถอยมันอาจจะเร็วกว่า6เดือนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปล่อยให้คลาดสายตาได้เลยนะครับต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดทั้งหมดนี้คือ Business World ครับนะคะช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมไปทานขนมปังสไตล์ฝรั่งเศสอร่อยๆกับพอกันค่ะพอชวนมาเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศสพร้อมความอร่อยสไตล์ฝรั่งเศสแท้จากพอทั้งเมนูอาหารขนมและเครื่องดื่มสุดพิเศษที่รังสรรค์มาจากวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของแคว้นต่างๆในประเทศฝรั่งเศสลองเลยที่พอสาขาหลักทั้ง7สาขาและ Pop-up Stores ที่ร่วมรายการหรือสั่งออนไลน์ผ่านพอ Delivery ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2565ใครสนใจก็ไปลองลิ้มลองกันได้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามพรุ่งนี้3ทุ่ม15เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ้านยังไม่เสร็จอีกเหรอลูกยังทำไม่เสร็จเลยครับแม่การบ้านยากมากเลยหลายครั้งชีวิตก็มีความท้าทายที่ไม่ง่ายแต่จะดีกว่าไหมถ้ามีคนช่วยคิดมาร่วมกันทำไม่ไปเรียกเพื่อนมาช่วยกันทำละปัญหาที่ท้าทายหลายครั้งพอรวมกันปัญหาก็เป็นเรื่องง่ายลุงยังไม่กลับบ้านอีกเหรอเฮ้ยจะกลับได้ไงยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จเลยทำไมลุงทำคนเดียวล่ะเดี๋ยวเราช่วยกันหลายครั้งภารกิจจะหนักแค่ไหนพอมารวมกันหลายคนเราก็ทำได้มากขึ้นให้ผมช่วยไหมครับหลายครั้งเพียงเรารวมกันก็ไปได้ไกลมากขึ้นโทรคมนาคมไทยถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการต่อยอดเศรษฐกิจ 4.0 ของประเทศจะดีกว่าไหมถ้าเรารวมกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อคนไทยอ้าวหนูทำงานอยู่ไม่ใช่เหรอลูกใช่ค่ะแม่หนูปลอดภัยดีมีสัญญาณด้วยเหรอเนี่ยมีค่ะแม่ชัดเจนด้วยเมื่อรวมกันก
การสื่อสารที่ครอบคลุมมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็มั่นใจว่าจะเข้าถึงสัญญาณได้การรวมกันนอกจากจะได้เครือข่ายที่ครอบคลุมยังทำให้การเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยหลายครั้งเมื่อเจออุปสรรคสิ่งที่ดีที่สุดคือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและร่วมมือกันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าโทรคมนาคมไทยเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่การรองรับประเทศไทยสู่การเข้าไปเป็นสังคมดิจิตอลและก้าวเข้าสู่ยุค 5.0 การรวมกันจะเกิดความครอบคลุมกว่า 50,000 สถานีคลื่นความถี่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 100% เราเชื่อว่าเรารวมกันสามารถนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทำให้นักเรียนทุกแห่งสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เรารวมกันเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้รับโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ในการสร้างรายได้เติมเต็มและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนเรารวมกันเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพด้วยกองทุนเริ่มต้น200ล้านเหรียญและจะระดมทุนให้ถึง 1,000 ล้านเหรียญเพราะเราเชื่อว่ารวมกันคนไทยแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคถ้าเขาควบรวมกันเหรอครับเท่ากับว่ามือถือที่เห็นอยู่ในตู้เนี่ยและทุกคนก็จะได้ใช้ 5G กันหมดทุกคนก็จะได้ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นเราเชื่อว่าทุกความท้าทายทำให้เป็นจริงได้เพียงแค่ร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืน